อาจจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเนาะไม่แบบว่าไม่เข้าไปเป็นความท็อกซิกในชีวิตของกันและกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันละกันดีกว่าที่ป่วยหรือว่าอย่างวันนี้ปวดท้องก็แบบบอกน้องว่าแบบปวดท้องจังอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนแรกๆเสมอที่แบบว่าไหวไหมกินยาหรือยังสู้ๆนะคนเก่งทำได้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องของเราเสมออ่ะก็อยากให้อยู่ด้วยกันประทับใจทุกๆอย่างที่เป็นเขาแหละแล้วก็เขาจะเป็นณตอนนี้คือเขาจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆฟินตลอดเลยค่ะแบบว่าเวลาเหนื่อยหรือว่าเวลาแบบท้ออะไรเงี้ยก็สามารถคุยกับเขาได้ตลอดแล้วก็เขาก็จะคอยเป็นกำลังใจให้เราแล้วเราก็โอเครู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ฮีลใจเราได้ดีมากๆค่ะส่วนของเบคก็จะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วก็สบายใจเหมือนกันพูดเลยว่าเจอคนที่เป็นคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเลยแบบเหมือนวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกแบบดาวๆนิดนึงก็ทักไปคุยกับพี่เขาแบบรู้สึกอย่างนี้นะพี่เขาก็แบบส่งมาให้กำลังใจเต็มเลยแล้วก็ใช่ก็คือเหมือนเจอคนที่เป็นคอมฟอร์ตโซนของตัวเองส่วนใหญ่นะปกติก็จะเริ่มจากเพื่อนเหมือนกันหรือว่าคนที่เราสนิททำความสนิทด้วยคนที่เรารู้จักใช่คนที่เรารู้สึกว่าเราคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขมันทำให้หนูแบบเป็นตัวของตัวเองได้แบบเหมือนหลายๆเรื่องอ่ะมันทำให้หนูรู้สึกว่าคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องสาพี่ได้ทุกเรื่องแล้วก็คุยทุกเรื่องไม่ว่าจะแบบเรื่องสเกลเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆก็คือแบบทั้งหมดเลยปรึกษากันแทบทุกเรื่องเลยใช่เพราะว่าเหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนเบกกี้แพ้คนไทป์ไหนคะเบกกี้จะแพ้คนที่ใส่ใจค่ะอีกอย่างที่ประทับใจก็คือพี่เป็นคนที่เอาใจใส่เทคแคร์หนูมากๆในทุกๆเรื่องจำรายละเอียดอะไรได้คือแบบได้ใจเบกไปเลยค่ะ